สวัสดีครับวันนี้พามาดูสัตว์นะครับโดนฝังอยู่ในทรายก็มีทั้งไดโนเสาร์แล้วก็พวกสัตว์ป่านะครับนี่เจ้าตัวแรกเล่นอะไรกันซีบรามาลายนะครับออกมาจากทรายแล้วเจ้าตัวต่อไปก็นี่เอลิแฟนต์คือช้างครับสีส้มส้มนี่ก็คือไทเกอร์ก็คือเสือโคร่งนั่นเองนะครับ3ตัวแล้วตัวต่อไปจะเป็นเจ้าตัวนี้ไดโนเสาร์นะครับแอนคิโลซอรัสมาที่ตัวนี้อินพลาก็คือกวางอินพลานะครับเหลือหลายตัวเลย 5-6 ตัวตัวนี้ก็คือเจ้าสิงโตนะครับไลออนนี่โดนฝังไว้ในทรายนะครับเจ้าตัวนี้เขียวเขียวเจ้าไรโนก็คือแรดนะครับตัวแล้วนะ2-3ตัว3ตัวนี่เจ้าตัวนี้ก่อนเลยเจ้าตัวนี้มีเขาบนหัวเลยนะครับเหมือนเจ้าคานุสมอสรัสนะครับเป็นเสาเขาวัวแล้วก็เจ้าตัวนี้สไปโนสรัสนะครับตัวสุดท้ายเจ้าเป็นตัวไหนตัวสุดท้ายก็คือเจ้าทีเรกนั่นเองนะครับไทแรนโนซอรัสเล็กก็ครบไปแล้วนะครับโดนทรายฝังมิดเลยมาช่วยกัน